เวลาไปจองสนามเนี่ยมันจะมีเขาเรียกกระดาษเพื่อมีเลขคอร์ด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรๆช่องนี้เขียนชื่อเฟเดเลอร์มันจะไม่มีใครกล้าไปเขียนชื่อกับเฟเดเลอร์เลยแล้วในวันที่คุณท็อป10ของโลกนะฮะลบชื่อคนอื่นออกเลยเอาสวัสดีครับ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 แบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญก่อนครับเชิญครับเราควรจะบอกคนดูไหมว่าเรา3คนเนี่ยเกือบไม่ได้คุยกับบอลพลาดอนเพราะว่าบอลพลาดอนซื่อบื้อจำวันผิดจำวันผิดก็เลยจองตั๋วเครื่องบินผิดกว่าจะมาเจอกันนี่ก็โอ้โหตายแล้วนี่คุณมาจากขอนแก่นใช่ครับอยู่ขอนแก่นฮะเกิดอะไรขึ้นฮะคุณถึงจำวันของเราผิดฮะจริงๆแล้วคิดว่าเป็นวันอังคารแต่ว่าวันที่เรานัดกันเนี่ยคือวันจันทร์นะฮะแต่ว่าก็เผอิญว่าที่บ่อตกปลาศรีพันธ์เนี่ยอบเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะฮะเผอิญว่าอยู่ที่บ้านที่ขอนแก่นเนี่ยมีบ่อตกปลาศรีพันธ์ก็เลยมีแมตช์แข่งขันตกปลาเดี๋ยวๆคุณมีบ่อตกปลาเหรอตอนเนี้ยครับตายแล้วเราไม่ได้เจอกันนานขนาดว่ามีบ่อแต่บ่อตกปลานี่เพิ่งมีมั้ยฮะหรือมีมานานยังบ่อตัวบ่อเนี่ยมีมาได้15ปีละนะฮะก็คือพื้นที่ตรงนั้นเป็นที่ที่ได้จัดสรรไว้นะครับแล้วก็ขุดบ่อขึ้นมาแล้วก็วันนึงเลยรู้สึกว่าเอ้ยมันสามารถที่จะเป็นประโยชน์อะไรได้ก็เลยได้เป็นบ่อตกปลาสายแข่งนี่เป็นธุรกิจล่าสุดของคุณธุรกิจล่าสุดครับใช่ครับอ่ะเหมาะกับคอนเทนต์ของเรามากเดี๋ยวเราคงจะต้องคุยเรื่องราวหลายๆอย่างนอกจากความเป็นนักเทนนิสของพี่บอลนะถูกต้องครับแต่อ่ะจะเข้าประเด็นเลยก็จะบุ่มบามกันไปนิดนึงคงจะต้องถอยหลังกันไกลๆให้คุณผู้ชมตั้งหลักกันสักนิดนึงครับคุณกับเทนนิสเนี่ยเจอกันตอนกี่ขวบโอ้ต้องบอกว่าเจอตั้งแต่เกิดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นครอบครัวเทนนิสพยาดอนไม่ได้เป็นลูกชายคนเดียวครับพยาดอนมีพี่ชาย2คนนะฮะที่ต้องบอกว่าบุกเบิกเส้นทางเทนนิสมาก่อนแล้วพี่ชายทั้ง2คนก็ทีมชาติไทยทั้ง2คนเรียก4เกมเช่นเกมเดวิสคัพเล่นมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นพยาดอนเป็นน้องคนสุดท้องที่ค่อนข้างที่จะได้เปรียบพี่ชายทั้ง2คนเพราะว่าจากประสบการณ์ที่คุณพ่อเป็นโค้ชเองด้วยนะครับก็เลยได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างคือคุณพ่อเนี่ยศึกษาแบบถูกผิดผสมกันมาแต่ก็ประสบความสำเร็จแต่พอมาถึงพาราดอนแล้วผิดน้อยที่สุดละอ๋อเพราะว่าได้ลองผิดลองถูกกับพี่ชายครับครับคือเราได้เห็นได้ซึมซับใช่ในสิ่งที่พี่ชายและครอบครัวทำมาตลอดเพราะฉะนั้นจากเด็กชายพาราดอนเด็กชายบอลเนี่ยจนกระทั่งมาถึงเป็นระดับอาชีพเนี่ยมันยากง่ายขนาดไหนครับโอ้โหมันยากมากแล้วกันนะใช้คำนี้ขนาดเราซึมซับมาตลอดนะนี่ขนาดซึมซับตลอดนะแล้วก็ความชอบความรักอ่ะมันไม่ต้องถามว่ารักหรือชอบไหมที่ไปเล่นเนี่ยบอกมันต้องตอบว่าจะตอบว่ารักก็ไม่ใช่ชอบก็ไม่ใช่มันเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังไว้อะแล้วก็มันมีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นเด็กแล้วเล่นเทนนิสอ่ะแต่ว่าพี่ชาย2คนตอนนั้นจะเป็นทีมชาติแล้วก็ออกแข่งขันต่างประเทศได้ถ้วยรางวัลกลับมามีของเล่นมาฝากมันก็เลยรู้สึกว่าอ๋อถ้าเล่นอันนี้ได้ไปต่างประเทศเหรอได้ขึ้นเครื่องบินเหรอสมัยนู้นมันก็ไม่ได้ง่ายกับการที่จะขึ้นเครื่องบินหรือว่าจะไปต่างประเทศแต่ว่าพี่ชายเราไปแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยเอาแบบนี้จะเป็นแบบนี้ยุคของคุณต้องนับตอนไหนถ้าพูดถึงว่ายุคพาดอนนับตอนไหนอ่ะมันก็เอาใช้คำว่ายุคศรีชาพันธ์ก่อนดีกว่ายุคศรีชาพันธ์เนี่ยมันเริ่มบุกเบิกมาตั้งแต่รุ่นพี่ชายแล้วพอมาเป็นคำว่าพาดอนเนี่ยมันคือช่วงตอนนั้นพาดอนอายุประมาณสัก21น่าจะเป็นช่วงพ.ศ21 21ตอนนั้นพ.ศ.น่าจะประมาณถ้าเป็นค.ศ.แล้วกันนะ2002 2003ช่วงนั้น2ช่วงปี2000ช่วงนี้เป็นช่วงที่พาดอนเริ่มจะเล่นอาชีพแต่ตอนนั้นเหรียญทองเช่นเหรียญทอง4เกม3เหรียญทองก็ยังอยู่ในระดับอาเซียนแต่ว่าก่อนที่จะไประดับโลกได้มันต้องอาเซียนคุณต้องเป็นที่1ก่อนคุณแข่ง4เกมเนี่ยคุณไม่ได้เหรียญทองคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยเลิกเล่นเลยดีกว่าเรากวาดเรียบเรากวาดเรียบจนระดับเอเชียนเกมโอเคเรากวาดเรียบ
เหรียญทองซีเกมเหรียญทองซีเกมเหรียญทองเอเชียนเกมก็ใหญ่ขึ้นอีกมีโอกาสได้แข่งโอลิมปิกก็ได้แข่งแต่ทีนี้พอคำว่าเทนนิสเนี่ยมันมีเรื่องของอาชีพเข้ามาทำให้เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเฮ้ยอาชีพมันได้อะไรอาชีพมันมีเงินรางวัลใช่ไหมมันมีสิ่งตอบแทนที่มันควรจะได้ที่มันทำให้เป็นแรงดึงดูดถ้าวันนั้นที่บอกว่าผมเคยพูดหลายคนว่าแล้วถ้ารักกีฬานี้แล้วถ้ามันไม่มีแรงดึงดูดเช่นเงินรางวัลจะเล่นไหมผมบอกผมคงไม่เล่นอาจจะเล่นออกกำลังกายไหมก็ต้องไปทำอย่างอื่นที่มันตอบโจทย์ชีวิตในเรื่องของรายได้หรือเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องใช้จ่ายในแต่ละวันขอถามนิดหนึ่งในฐานะที่เป็นคนที่ไม่รู้เลยนะแล้วก็ผมเชื่อว่าคนดูหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าการเป็นนักเทนนิสอาชีพเนี่ยมันมีความแตกต่างกับสมัครเล่นยังไงอย่างที่ผมพอเข้าใจเช่นกอล์ฟคุณต้องไปเทิร์นโปรก่อนคุณถึงจะเล่นอาชีพได้ถ้าคุณไม่เทิร์นโปรคุณก็เป็นอเมเจอร์อะไรกันไปอย่างเทนนิสเขามีการเทิร์นโปรไหมเทนนิสมีการเทิร์นโปรไหมก็มันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่ากอล์ฟกอล์ฟเทิร์นโปรคือจะต้องมีสกอร์ที่ผ่านการตัดตัวต้องไปสอบ2วันก่อนแล้วไปทอยอีก2วันได้เป็นการ์ดเป็นตัวหรือว่าเป็นทิชชิ่งโปรก็ว่ากันไปพอพูดถึงกอล์ฟแล้วขออนุญาตนึงผมทัวริงโปรนะฮะทัวริงโปรนะนี่คุณเล่าหรือคุณอวดฮะเล่าหรือคุณอวดเล่าให้ฟังฮะเล่าให้ฟังเพราะมันจะมีทิชชิ่งโปรกับทัวริงโปรผมทัวริงโปรว่ามีช่วงนึงก็ไปบ้าเล่นกอล์ฟแล้วพอบ้าเล่นกอล์ฟก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันท้าทายอย่างเงี้ยแล้วพอเราไปเล่นปุ๊บเนี่ยปูอาร์มเนี่ยบอกว่าปูอาร์มกีเดียบอกพี่ซ้อมเยอะไปเปล่าบ้าซ้อมเปล่าเนี่ยไม่รู้พี่ใช้รูทีนในการจะเป็นนักกีฬาอาชีพต้องทำยังไง4ปีเทิร์นโปรได้ทัวริงโปรนี่คือนำประสบการณ์ที่เราผ่านเทนนิสมามาประยุกต์ใช้เทิร์นได้เขาแวะมาเรื่องกอล์ฟนิดนึงดีเลยครับคุณจะได้เปรียบเทียบเทียบให้ดูเขาเป็นเกมที่เล่นอินดิวิชวลหรือเล่นส่วนบุคคลเหมือนกันไม่ได้เล่นเป็นทีมเหมือนกันครั้งแรกในฐานะนักเทนนิสอาชีพเนี่ยคุณจำเหตุการณ์ได้ไหมมันคือที่ไหนโอ้โหตอนนั้นมีโอกาสได้เล่นในแมตช์ในบ้านเราอ่ะก็คือในเมืองไทยก็ในสมัยนั้นเนี่ยก็มีการจัดแข่งอาชีพแต่ว่าเราเหมือนเป็นเยาวชนที่มีฝีไม้ลายมือที่โดดเด่นอ่ะเขาเลือกมา2คนซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณได้ 4 เกมเอเชียนเกมแล้วยังแต่ว่าเป็นท็อปจูเนียร์ก็คืออันดับอายุมาสัก15 17อยู่ประมาณเนี้ยจริงๆเรายังต้องเล่นเยาวชนอยู่ครับถ้าเกิน18ก็คือต้องเล่นอาชีพแล้วครับก็ได้โอกาสเข้าไปเล่นแล้วก็รู้สึกว่าโหเจอแต่ผู้ใหญ่อะเจอแต่คนเก่งๆเจอแต่ต่างชาติที่มาแข่งแล้วพวกนี้เขาเล่นอาชีพอยู่แล้วเราจะเป็นเยาวชนคือเราสะสมอย่างนั้นสะสมประสบการณ์ตังก้อนแรกในฐานะเล่นอาชีพเนี่ยกี่บาทคุณผมอยากรู้จำไม่ได้จำไม่ได้เลยจำไม่ได้แต่ไม่เยอะเพราะว่ามันเป็นระดับตอนที่เล่นอาชีพแรกนี่คือสัปดาห์หนึ่งเงินรางวัลรวมอยู่ได้มันเงินรางวัลรวมที่ชิงกันนะอยู่ประมาณสัก400,000 บาทแต่ว่าถ้าผ่านรอบแรกหรือถ้าได้เล่นได้ตังค์เนี่ยก็ประมาณสัก100 เหรียญอะ100 เหรียญสมัยนั้นก็ประมาณ 3-4,000 ครับ4,000 บาทค่าถ้าไปต่างประเทศนะค่าบินไปแล้ว 20,000 บาทไรค่าที่พักไปแล้วอีกเท่าไหร่ไม่รู้แล้วได้กลับมา 4,000 น่าจะคุ้มฮะแต่ก็ต้องทำเพื่อสะสมคะแนนถูกต้องเก็บที่เก็บ ATP ranking ไว้เรื่อยๆอันนี้คือ ATP ranking เลยอันนี้คืออันดับโลกคืออันดับเดียวครับที่บอกฝีมือของคุณในการเป็นนักกีฬาอาชีพลาเฟลนาดาเฟเลอร์นี่คืออันดับ ATP เดียวกับที่ทุกคนมีทั้งโลกเราแรงเหมือนกันหมดถูกต้องทั้งโลกแล้วยังไงคุณก็ไต่เต้าไปเรื่อยๆในรายการเล่นอาชีพต่างๆใช่ครับแต่ว่าในสมัยที่เราไต่เต้าเริ่มเล่นอาชีพเนี่ยเราก็เริ่มเล่นเยาวชนด้วยเยาวชนเนี่ยก็จะมีแข่งขันแกรนด์สแลมเหมือนกันนะอันดับโลกเยาวชนมีเหมือนกันครับทุกคนที่อันดับอายุต่ำกว่า18จะเล่นเยาวชนแกรนด์สแลม US Open Australian Open French Open Wimbledon ฟลอริดาก็ต้องไปแต่ว่าอันดับคุณต้องสามารถที่จะไปได้ในสมัยเยาวชนก็ท็อป10พอนี้มันจะทำให้เราคิดง่ายแล้วเยาวชนเราก็ท็อป10และไอ้พวกที่มันจะขึ้นไปมันก็คงไม่ได้อายุมากกว่าเรามั้งมันก็คงรุ่นเดียวกันแล้วมันก็เป็นกลุ่มที่เราเห็นหน้าเห็นตามนี่แหละก็ขึ้นไปเล่นด้วยกันเหมือนโตมาด้วยกันโตมาด้วยกันใช่ถูกต้องนะฮะจนทั้งท็อป10ระดับจูเนียร์มาท็อป10ของโลกครับระหว่างทางเนี่ยนะฮะเหนื่อยขนาดไหนต้องซ้อมหนักขนาดไหนนี่ขนาดลูกคนที่3นะฮะคือมันง่ายกว่าพี่ๆมั้ยลองเล่าให้ฟังหน่อยไม่ง่ายเลยต้องบอกว่าคือจริงๆมันเหมือนมันมองไม่เห็นทางนะแต่ว่ามันไม่ได้สามารถมองเห็นทางได้เพราะว่าคุณพ่อก็เป็นโค้ชที่ดูแลเรามาตั้งแต่เด็กแล้วก็แต่ก็ในเรื่องในมุมมองความสามารถก็จะอยู่ในเกณฑ์ของก็ยังไม่ใช่โค้ชอาชีพถ้าเทียบกับ
ต่างชาติคนอื่นที่เขาอาจจะทำโบลิสเบเกอร์มาก็อาจจะทำอีวานเลนเดอร์มาที่เคยที่เป็นมือเก่าๆแอนเดรเอ็กซี่อะไรเงี้ยคือโค้ชพวกนั้นเขาเคยผ่านประสบการณ์หมดแล้วคือพูดง่ายๆคุณพ่อเนี่ยประสบการณ์ก็คือลูกๆ2คนแค่เท่านั้นแต่โค้ชที่คุณเล่าเนี่ยคือนักกีฬาระดับโลกหลายคนใช่ใช่แต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้ปลายทางต่างกันก็คือก็ยังสามารถที่จะไปถึงจุดท็อป10ได้เหมือนกันก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเอาโค้ชเก่งๆมาดูแลเราตลอดแต่ต้องให้เครดิตคุณพ่อจริงๆนะคุณพ่อเก่งจริงๆครับอีกส่วนที่สำคัญมากในการอยู่ในเวิร์คคลาสเนี่ยนอกจากโค้ชเนี่ยคือเอเจนต์ครับเราจะไปได้แค่ไหนเนี่ยอยู่ที่เอเจนต์เลยใช่ไหมเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าความสำคัญของเอเจนต์คุณกับเอเจนต์ระดับโลกเจอกันครั้งแรกตอนไหนเจอกับเอเจนต์ระดับโลกครั้งแรกตอนอายุ17อายุ17ก็ยังเป็นเยาวชนอยู่ครับก็ที่เล่าย้อนกลับไปเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังว่าเล่นเยาวชนโลกท็อป10เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอีกส่วนเชื่อมส่วนหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันว่าเขาเหมือนแมวมองอ่ะเฮ้ยไอ้นี่เยาวชนเล่นดีไอ้นี่มันอันดับใช้ได้ไอ้เด็กไทยคนนี้แล้วก็โชคดีว่าเผอิญวันนั้นแข่งเฟรนช์โอเพ่นแกรนด์สแลมเอเย่นเนี่ย 3-4 เจ้าเนี่ยมานั่งดูแมตช์นี้ไม่ได้มาดูเราไม่ดูพาราดอนไม่ได้สนใจพาราดอนเลยแต่มาดูไอ้คู่แข่งพาราดอนไอ้คนนี้มันมือหนึ่งของโลกเยาวชนมือหนึ่งโลกเป็นคนอเมริกันแต่ว่าเชื้อสายเปรูแล้วตีบนขอดดินนี่คือแบบถ้าเป็นสมัยนั้นก็นาดาวดีๆเลยทีนี้มานั่งดูจะเซ็นกับไอ้นี่ครับอ้าวพลิกล็อกคู่แข่งคือพาราดอนศรีชาพันธ์พาราดอนชนะพลิกล็อกกลายเป็นว่าเหมือนโอกาสที่มันมาเผอิญเราเก่งซะด้วยเราเก่งเอเย่นเผอิญเลยจะเซ็นไก่นั่นอ้าวอะไรเด็กพาราดอนนี่ชนะเด็กชายชนะโยกมาทางเราเลยป่ะโยกทันทีเลยไอ้นั่นก็แข่งเสร็จปุ๊บก็เปิดประตูรั้วออกไปเดินโดยไม่มีใครสนใจเป็นอารมณ์ที่แบบจริงๆเขาต้องมาดูคนนี้เพื่อที่เขาจะทายคนนี้เพราะไอ้นี่มันมือหนึ่งของโลกมันจะต้องขึ้นระดับโลกแน่นอนตอบเขาสะล่วงเลยวันนั้นที่บอลรู้ไหมว่ามีสเการะดับนี้มองนั่งมองอยู่ไม่รู้เราก็คิดว่าเป็นคนทั่วไปดูคนทั่วไปมานั่งดูแต่ว่าการแต่งตัวของเอเจนซี่ที่นู่นก็จะเป็นลักษณะการใส่สูทค่อนข้างชัดค่อนข้างชัดว่าฝั่งนั้นน่ะรู้ผมว่ามันเก่งเพราะว่ามันเก่งตีโชว์เอเจนแต่เด็กเราเนี่ยไม่รู้ไงสบายสบายใส่โบ๊ะใส่บะนั่นคือเด็กมือหนึ่งมือหนึ่งของโลกเลยตอนนั้นเราแรงกิ้งเท่าไหร่พี่ตอนนั้นเราก็อยู่ประมาณ50ผมไม่ท็อป10ด้วยนะไม่ท็อป10ไม่ท็อป10 50ท็อป50แต่ว่าก็โชว์เขาเรียกว่าจะบอกว่าช่วงนั้นคือ turning point ของการที่ทำให้เอเจนซี่มาสนใจเราเราก็รู้สึกว่าพอเอเจนซี่มาสนใจเราปั๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกสเต็ปนึงของอาชีพเราในนู่นมามันไม่ใช่ธรรมดาแล้วเนี่ยไม่ใช่ไปร่วมไม่ใช่เน้นเข้าร่วมอ่ะไปเข้ารอบแล้วปรากฏว่าจบแมตช์นั้นเอเย่นแห่มาคุยเลยเอเย่นแห่มาคุยแมตช์นั้นคุณพ่อไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเป็นทัวร์ยุโรปในช่วงของเขาเรียกว่าเอาดาราเอเชียไปแปลว่าตอนนั้นคุณอายุ17ใช่ตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงฮะนี่น่าจะเป็นเรื่องใหม่ในชีวิตถูกต้องยังไม่เซ็นถูกไหมฮะยังไม่เซ็นเองยังไม่เซ็นไปคนเดียวแล้วก็แต่เขามีโค้ชดูแลในทีมนะแล้วก็โทรบอกพ่อว่าพ่อมีฝรั่งมาคุยด้วยมันบอกมันจะเซ็นสัญญาอะไรของมันไม่รู้พ่อว่าไงบอกมันจะเซ็นสัญญาอะไรไม่รู้คือเราเนี่ยไปพ่อมันมีฝรั่งมาดูเขาบอกเป็นเอเจนซี่แล้วก็บริษัทอะไรมันก็มีบริษัทอยู่ 3-4 บริษัทที่มาเรียงกันนะแต่ระหว่างที่ยังไม่เซ็นเนี่ยเอเจนซี่เอาของอุปกรณ์เสื้อผ้ารองเท้ามาให้แบบเหมือนมาซื้อใจมาซื้อใจแบบเทมาเลยเอากุ้งฝอยตกปลากระพงประมาณให้ดูนะว่าฉันบริหารใครบ้างใช่ใช่ดูซิว่าฉันมีแบรนด์อะไรบ้างถูกต้องฉันมีฉันเป็นเจ้าของทัวร์นาเมนต์อันนี้อันนั้นได้ใช่มาฉันคุณจะได้แข่ง1 2 3 4 5ถูกต้องใช่ก็เลยว่าเอายังไงอ่ะทีนี้เราจะเลือกใครอ่ะจะเลือกบริษัทที่ใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุดไหมเฮ้ยไม่ใช่งั้นก็เอาเป็นว่าสรุปว่าเราเลือกบริษัทที่มันมีนักเทนนิสคนนึงที่เป็นไอดอลของเราคือไมเคิลชางอเมริกันไชนีสไมเคิลชางสายเลือดอเมริกันไชนีสแล้วก็รู้สึกว่าก็เอาตามไอดอลแล้วกันเว้ยมันก็คงจะดีอ่ะแต่ว่าเรื่องตอนนั้นยังไม่ได้ดูเรื่องของเปอร์เซ็นต์ว่าเขาหักอะไรเท่าไหร่นะยังไม่ดูเพราะยังเป็นเยาวชนอยู่ไม่สามารถที่จะรับตังค์ได้ก็คืออ่ะงั้นเซ็นกับบริษัทที่ดูแลไมเคิลชางแล้วกันเซ็นเรียบร้อยเขาก็ดูแลดีครับเขาดูแลดีในช่วง5ปีคอนแทคที่มีอยู่ด้วยกันเราก็ได้สิทธิ์เล่นทัวร์นาเมนต์ที่เขาเป็นเจ้าของเป็นทางลัดอีกทางนึงที่เล่าตรงนี้นิดนึงการมีเอเจนต์ทำให้มันดีต่อการเป็นนักกีฬาอาชีพยังไงทำให้เราทำงานในส่วนของเราได้โฟกัสมากขึ้นก็เอเจนต์ทำอะไรให้คุณบ้างหาสปอนเซอร์หารายได้หาไปคิดรายละเอียดว่าจะทำยังไงเขามีหน้าที่ที่จะทำเงินจากเราได้ยังไงบ้าง
ในความเป็นเราในความในความเป็นเราในความเป็นนักกีฬาคนนี้เขาจะขายเรายังไงไอ้ที่เหนื่อยยากกันมาแต่เด็กตั้งมาตอนนี้แล้วตั้งมาตอนนี้แล้ว5ปีเนี่ยเป็นการเซ็นที่คุ้มค่าคุ้มเหนื่อยไหมต้องบอกว่าคุ้มครับต้องบอกว่าคุ้มเพราะว่าบริษัทพวกนี้จะไม่ได้เซ็นด้วยตังค์นะยังไม่ได้เซ็นด้วยตังค์เขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจ่ายตังค์เราเลยเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการหักตังค์เราอย่างเดียวแต่ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการไปหาเงินมาหาได้เยอะเขาก็หักเยอะเยอะหมายความว่าก็คือตามเปอร์เซ็นต์ที่ตกลงกันครับกติกาเขาตักหักกันกี่เปอร์เซ็นต์มันอยู่ระหว่าง15-30เราก็ต้องดูละรายใหญ่รายเล็กรายใหญ่รายเล็กแข่งน้อยใช่แล้วก็อย่างเวลาไปแข่งแต่เราทำไมเนี่ยเราไม่ได้ดูเรื่องเงินรางวัลอย่างเดียวละครับเงินรางวัลเหมือนเป็นโบนัสแล้วกันแบบไม่ได้มองเลยเงินรางวัลจะมองเรื่องไปแข่งแบบนี้เขาแอฟเฟียนฟรีจ้างเท่าไหร่จ้างเท่าไหร่จ้างเท่าไหร่แข่งกี่แมตช์ปีนี้เฉพาะเงินจ้างเท่าไหร่ก็จะมองเป็นสเต็ปประมาณนั้นผมได้เรียนอย่างนี้ได้ไหมว่าเอเจนต์เป็นคนจัดการแข่งให้เราคือส่งเราไปแข่งแล้วเป็นการช่วยเราหาสปอนเซอร์คือแบรนด์ต่างๆครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็จะพอหาไม่ได้เท่าไหร่เขามีเปอร์เซ็นต์ที่พี่วันเปอร์เซ็นต์มาถูกต้อง15-30ครับเขาจะหักจากตรงนั้นแหละถูกเท่ากับเป๋าเขาที่ ตกมาที่พาราดอนและครอบครัวอันนั้นเป็นส่วนที่เขาไปหาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแต่ข้อจำกัดคือคุณต้อง1 appearance free คือออกบ่อยแค่ไหน appearance บ่อยแค่ไหนใช่ไหมต้องโชว์ตัว ranking มีกำหนดไหมฮะว่าต้องอยู่ห้ามตกต่ำกว่าเท่านี้คือตอนก่อนที่เราจะท็อป20แล้วกันยังไม่ต้องพูดถึงท็อป10นะเอาท็อปก่อนที่เราจะท็อป20เนี่ยไม่มีใครมาจ่ายเอฟเฟียนฟรีให้เราแน่นอนไม่มีใครมาจ่ายไม่มีใครจ้างไปแล้วเพราะว่ายังไงก็ต้องไปครับนะฮะแต่พอเราก้าวเข้ามาท็อป20แล้วเป็นเอเชียคนเดียวเอเชียนคนเดียวที่อยู่ในท็อป20ยังไม่ท็อป10นะมันก็เริ่มมีการนำเสนอของเขาเรียกว่าค่าจ้างที่จะไปแข่งในทัวร์นาเมนต์นั้นเพราะว่าพาราดอนไปเอเชียคนเดียวคนเอเชียคนเดียวที่ไปแข่งในทัวร์นาเมนต์อาชีพมันก็มีคนเดียวอ่ะมันขายจุดนี้มันขายจุดว่ามีคนเดียวทั้งทวีปคอยจับตาดูอยู่ใช่มันขายคุยคนเดียวเพราะคือต่างชาติอเมริกันยุโรปโน่นนี่มันก็เต็มเขาเรียกเต็มสายการแข่งขันแล้วมีเอเชียอยู่คนเดียวเด่นเลยทีนี้เด่นเลยทีนี้ฮะเพราะนั้นเวลาพาราดอนเล่นมันก็คือมันมีความแตกต่างในเรื่องของความที่เรามาจากเอเชียชาติพันธุ์โดยเฉพาะคนไทยด้วยมันน้อยอ่ะมันน้อยมันไม่มีอ่ะไม่ใช่น้อยมันไม่มีนั่นเลยได้รับความสนใจจุดนี้ในช่วงสมัยที่พาราดอนดังๆตอนนั้น17 17แล้วก็17 18 19 20 21 22ก็คือ17ถึง22 5ปีเด็กวัยรุ่นเลยแหละกับความสำเร็จในชีวิตช่วงแรกๆรายได้รึ่มเลยเงี้ยคุณบริหารจัดการเงินยังไงฮะต้องบอกว่าง่ายมากครับเพราะว่าไม่ได้ดูเองคุณพ่อช่วยดูโหเศร้าเลยแปลว่าช่วยดูคือช่วยเก็บตังค์ก่อนแล้วกันอันดับแรกการจะบริหารอะไรได้มันต้องมีก้อนนึงก่อนที่แบบมันไม่หลุดออกไปไหนอ่ะแล้วค่อยมานั่งคิดมีช่วงหนึ่งว่าเพราะมันเราน่าจะต้องลงทุนโน่นนี่นั่นมั้ยหุ้นเพิ่นอะไรเงี้ยไม่ต้องอะไรไม่รู้เรื่องคุณคนบอกพ่อคุณอ่ะครับอะไรที่ไม่ขอซื้อรถสปอร์ตหรือนาฬิกาแจ๋วๆหรือว่าแกดเจ็ตอะไรแบบมันมีบ้างครับแต่ว่าคุณจะมาคนดีมันจะต้องมีการบูล้างผ่านหน่อยอันนั้นมีแน่นอนน้อยอ่ะตอนนั้นเอางี้ขอแนวบูล้างผ่านเลยโอ้โหบูล้างผ่านเลยฮะซื้ออะไรถือว่าใช้ได้นะฮะก็ใช้ได้เลยถือว่าใช้ได้ก็อย่างเช่นแต่เมื่อกี้เราบอกว่า17 18 19 20 21ช่วงเนี้ยมันยังบูได้ประมาณนึงมันบู๊หนักตอนช่วง21ไปแล้วเพราะว่าพอ21ไปแล้วเราเปลี่ยนสัญญากับเอเจนซี่อีกแล้วเพราะเรารู้แล้ว5ปีนี้มันเราจะต้องขยับหรือจะต้องอะไรยังไงใช่ไหมก็มีความชอบในเรื่องของรถชอบรถชอบนาฬิกาชอบอะไรอย่างนี้แหละก็รู้สึกว่าชอบบ้านคือเป็นสิ่งที่วัยรุ่นที่ไม่ต้องวัยรุ่นนะเนาะคงมองว่าถ้าอยากได้พวกนี้คือเราต้องไหวในการที่เราจะซื้อมันมาแต่ว่าตอนนั้นถามว่าเราไหวไหมมันก็ไหวแต่เวลามันไม่มีตอนนี้มีไม่เรื่องไม่มีเวลานะเพราะไม่ได้อยู่เมืองไทยเลยคือพูดง่ายว่ามันก็ต้องเอาทั้งหมดของชีวิตหมดไปกับการแข่งขันใช่ไม่มีเวลาใช้ตังค์ไปทัวร์ไปทัวร์ไปแข่งไปหาเงินค่ะละใช่ไหมใช่เพราะว่าปีนึงจะอยู่เมืองไทยประมาณ4เดือนไม่เกินนอกนั้นรวมหมายถึงรวมเวลากันนะรวมเวลากันก็คือเราจะเดินทางไปแข่งยุโรปอเมริกาเอเชียอะไรของเราก็แล้วแต่มันจะใช้เวลาประมาณนี้35สัปดาห์เพราะฉะนั้นการมีเวลาใช้ตังค์ในบ้านเราไม่ค่อยมีการจัดการเรื่องการเงินของคุณเนี่ยเป็นยังไงฮะเพราะว่าในการเดินทางไปแข่งในแต่ละประเทศเนี่ยคุณก็รับรายได้จากประเทศนั้นๆใช่ไหมครับแล้วคุณจัดการเรื่องนี้ยังไงฮะเดี๋ยวเสริมให้ท่านเล็กเรื่องนึงผมเดินทางคนเดียวครั้งแรกเล่นอาชีพเนี่ยผมเดินทางเรื่องนี้จะเล่าเฉพาะในวงกินข้าวครับกินข้าวกินข้าวนะเสมือนเรากินข้าวอยู่ตอนนี้กินข้าวอยู่เอางี้เรื่องนี้รู้กัน3คนก็พออย่าบอกใครมากรู้กัน3คนก็พอก็ไปด้วย
เงิน 2,000 เหรียญ2เหรียญประมาณประมาณ 70,000 บาท 70,000 บาทแต่ทริปที่ไปเนี่ย2เดือนครึ่ง2เดือนครึ่งเงิน 70,000 บาทอยู่ได้มั้ยฮะโอ้ไม่มีทางไม่มีทางต้องเงินสด 70,000 บาทเงินสดด้วยนั้นบัตรเครดิตอะไรไม่มีไปแล้วทีนี้เอาไงดีว่าจะถ้ายืดได้อยู่ได้ถึงสุดทางคือถือว่าเจ๋งอ่ะก็คือไปเลยลุยแต่ปลายทางคือวิมเบิลดันตอนนั้นเล่นอาชีพแล้วตอนนั้นอันดับผม200กว่าหักค่าเครื่องบินเลิกมาแล้วทั้งปีก็ขอตั๋วจากสมาคมนะหรือสปอนเซอร์ที่เขาอยากจะซัพพอร์ตเราว่าตอนนั้นเราก็เป็นนักเทนนิสไทยคนเดียวที่อันดับสูงถึง200กว่า200กว่านะมีโอกาสได้เล่นคัดเลือกในแกรนด์สแลมไปด้วยเงินก้อนนี้จะหมดจะหมดแรงไม่หมดแรงก็เฮ้ยจะหมดต้องกัดฟันสู้ก็ต้องไปเอาเงินรางวัลมาห้องพักที่มันแพงก็เดี๋ยวเราก็ไปขอพักกับเพื่อนคือจะบอกเรื่องนี้เพราะว่ามันสำคัญกับนักเทนนิสหรือนักกีฬารุ่นใหม่ที่มันไม่ได้มีใครมีบัดเจ็ตพร้อมทุกอย่างก่อนที่จะประสบความสำเร็จมันจะต้องประมาณนี้แหละบอกเลยมันต้องประมาณนี้แหละมันถึงมันแต่ก็ไม่ได้อยากให้เป็นแนวนี้ทุกคนอ่ะอยากให้มันมีความพร้อมการเตรียมพร้อมของบ้านเราแล้วกันในวงการกีฬาเนี่ยในการที่จะดันนักกีฬาคนหนึ่งไปในแต่ละชนิดกีฬาเนี่ยมีให้เขาพร้อมเดี๋ยวฝีมือเขาก็พัฒนาของเขาอยู่แล้วมันทำไมเราต้องเป็นสไตล์ปากกัดตีนถีบตลอดทำไมไม่ได้เหมือนชาติอื่นแล้ว 70,000 ลากยังไง2เดือนมันจะหมดตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกนะก็พยายามซ้อมกับคนที่เก่งกว่าแมตช์ที่เราแข่งเราไม่ได้เป็นมือรองอะ่ะในหลายๆทัวร์นาเมนต์ที่เราไปเราก็ยังสามารถที่จะเฮ้ยชนะได้อยู่แล้วก็เก็บเงินคือพูดง่ายๆว่าตลอดเวลา2เดือนกว่ากับทุน 70,000 เนี่ยคุณก็ต้องไปรับเงินรางวัลไปหวังเงินรางวัลข้างหน้าเพื่อต่อชีวิตใช่เกิดไม่ได้ขึ้นมาก็เหม่อเลยแปลว่ามันเหมือนทุบหม้อข้าวแล้วไปตีเมืองเอาอย่างงี้ออกรบเลยใช่เงินรางวัลสูงสุดค่าจ้างสูงสุดที่พาราดอนศรีชาพันธ์เคยจับมาในการแข่งขันครั้งหนึ่งเนี่ยมันคิดเป็นเงินไทยประมาณไหนอย่างที่ผมบอกนั่นเองว่าเงินรางวัลมันเหมือนโบนัสเฉยโบนัสเฉยนี่คือเหมือนได้เหมือนมันได้เปล่าก็แค่ว่าชนะรอบนี้ได้เพิ่มขึ้นชนะรอบนี้ได้อีกก็อยู่ที่ประมาณ4ล้านบาท4ล้านบาทอันนี้คือเงินรางวัลอันนี้คือรางวัลที่เป็นก้อนที่ว่าโอเคคุณเข้ารอบเซมิไฟแนลได้4ล้านบาทนี่คือเงิน4ล้านบาทที่เป็นก้อนหากภาษีเรียบร้อยก็เป็นเงินเท่าไหร่ก็แล้วแต่อย่างที่บอกว่าเงินอื่นที่มันเป็นคอนแทคมิดคอนแทคเนี่ยมันน่าสนใจกับตัวนักกีฬาคือค่าจ้างไปแข่งค่าจ้างไปแข่งสปอนเซอร์ชิพสปอนเซอร์ชิพไซน์กับอะไรยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ยี่ห้อกีฬาอะไรก็แล้วแต่ที่เอเจนซี่หามาได้อันนั้นบิ๊กคอนแทคหอมหวานนั่นหอมหวานนั่นหอมหวานเลยแต่การลงนี่คือก็โอเคเก็บสะสมไปปีนึงก็ประมาณอะไร35-40ล้านก็แล้วแต่เป็นว่าเงินรางวัลไม่ใช่เป้าหมายของนักกีฬาเทนนิสอ่ะไม่ใช่แต่เงินรางวัลจะมาได้เพราะแรงกิ้งถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บแรงกิ้งก็แรงกิ้งอ่ะคือเขียนในลิสต์เขียนอย่างเงี้ยเงินรางวัลแพ้รอบนี้เข้าไปอีกรอบนึงจนว่าวินเนอร์เท่าไหร่แล้วออกมาจากข้างๆก็คือกี่พอยต์อ่ะชนะเลิศ200พอยต์รองชนะเลิศ100พอยต์50 40 30ลงไปเรื่อยตกรอบไหนได้คะแนนนั้นได้เงินนั้นสะสมไปเรื่อยแต่พอดิวถึงปีแล้วอะสมมติเราแข่งวิมเบิลดันเดือนมิถุนาสมมติได้100แต้ม100แต้มนี้ก็ยังอยู่กับเราอะจนถึงมิถุนาหน้าแต่ระหว่างนั้นเราก็มีทัวร์นาเมนต์อื่นที่เราแข่งที่เราต้องไปสะสมอีกสะสมแต้มไปเรื่อยแต่พอถึงวิมเบิลดันปุ๊บปีแล้วเราได้100แต้มใช่ไหมปีนี้เรามาไม่ได้สักแต้มเลย100แต้มมันออกทันที100แต้มออกก็คะแนนคุณก็ลดหลั่นไปแล้วก็ไปจัดอันดับเพราะแรงกิ้งสำคัญนะเพราะแรงกิ้งเป็นตัววัดเหมือนกันว่าเราจะมีสปอนเซอร์มากน้อยขนาดไหนใช่ถูกต้องโอเคเพราะเวลาเขาถามเนี่ยอยู่อันดับเท่าไหร่ถ้าอันดับแบบว่าไม่ได้อันดับสูงเขาก็ไม่สนใจแล้วเราก็ต้องผ่านจุดนั้นมาก่อนเวลาไปจองสนามเนี่ยมันจะมีเขาเรียกกระดาษชีทจองสนามก็มีเลขคอร์ด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51ช่องนี้เขียนชื่อใครแล้วช่องนี้เขียนชื่อเฟเดเลอร์มันจะไม่มีใครกล้าไปเขียนชื่อกับเฟเดเลอร์เลยเพราะมันมือใหญ่แต่ถ้าเป็นในกอไก่โอ้มันเป็นลบออกเลยลบชื่อออกเลยบอกใครในกอไก่ออกไปเลยเพราะขอดมันเต็มคือเราต้องผ่านจุดนั้นพอสมควรผ่านมาแล้วและในวันที่คุณท็อป10ของโลกนะฮะลบชื่อคนอื่นออกเลยเอาตากูหลักตากูหลักลบชื่อหน่อยนะขออนุญาตถามต่อนะเน็กพี่บอลแล้วถ้าเป็นรายได้รวมล่ะครับปีที่ได้รับสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดปีที่ได้รับก็ประมาณ40ล้าน
บาทสูงสุด40,000บาทเงินรางวัล40,000บาทสูงสุดในใจผมพูดว่าเย็ดแค่แต่ผมไม่กล้าพูดกลัวหยาบคายผมก็พูดไปแล้วนะฮะเมื่อกี้ผมพูดหรือผมคิดนะผมพูดออกไปแล้วคิดดังๆคิดดังๆครับก็ประมาณนั้นประมาณนั้นครับประมาณนั้นที่สูงสุดก็มันก็ถามว่ามันทำให้เรารู้สึกมีความกระตือรือร้นมากขึ้นมันก็เป็นส่วนนึงที่ทำเรื่องอันดับโลกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องปัจจัยเรื่องเงินก็เรื่องนึงได้เงินรางวัลมาถามว่าถ้าไม่ได้มีเงินรางวัลจะเล่นไหมอ่ะก็ถ้าตอบเล่นก็น่าจะไม่ฉลาดเท่าไหร่ก็คงไม่เล่นแต่เล่นออกกำลังกายมันก็คงต้องไปหาอย่างอื่นทำที่มันเป็นรายได้ให้กับตัวเราเองและสิ่งที่เราคุยมาทั้งหมดนี้ก็กลายเป็นความทรงจำของคนไทยของตัวคุณเองและของเราสองคนมาวันนี้พาราดอนศรีชาพันธ์ก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งที่ทำธุรกิจแล้วก็ใช้รายได้ที่ตัวเองสะสมมาในวันที่เป็นนักกีฬามาต่อยอดมาขยับขยายหลายอย่างผมไม่รู้ผมจำผิดหรือเปล่าหรือข้อมูลไม่แน่ใจอันนี้เท่าที่ผมจำได้นะเหมือนตอนที่คุณแขวนแร็กเก็ตใหม่ๆคุณก็ยังอยู่ในแวดวงเทนนิสเปิดสนามอะไรเงี้ยหรือเป็นกิจการของครอบครัวอยู่แล้วฮะสนามเทนนิสศรีพันธ์ที่อยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยมีตั้งแต่สมัยที่พระดอนเริ่มเล่นอาชีพอ่ะคือเป็นโรงเรียนเทนนิสในจังหวัดขอนแก่นเลยนะมีอยู่6สนามเทนนิสก็จะเป็นเน้นในเรื่องของเด็กที่ต้องการจะออกกำลังกายเด็กที่ต้องการจะเล่นกีฬาเทนนิสเพื่อที่จะเป็นตัวแทนโรงเรียนตัวแทนระดับมัธยมแต่จะหยุดไว้แค่นั้นจะเล่นอาชีพต่อก็เดี๋ยวไปสเต็ปอื่นเพราะตรงนั้นคือเพียงแค่ต้องการให้พัฒนาเด็กในเล่นกีฬาเทนนิสอันนั้นในส่วนเทนนิสที่มีอยู่แล้วตอนนู้นนะฮะแต่ว่าเราแน่นอนก็มาต่อยอดเรื่องว่าอะไรจะทำอะไรได้เกี่ยวกับเทนนิสก็มันก็มีหลายโปรแกรม ที่ผมทำอยู่ก็คือเป็นเทนนิสแคนามีพาราดอนอินเตอร์เนชั่นแนลเทนนิสแคนามีนะที่ทำก็คือดูแลเด็กแข่งขันจากต่างประเทศเป็นแคมป์เป็นค่ายพัฒนานักกีฬาอาชีพในบ้านเราที่ต้องการเล่นอาชีพแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มเด็กเล็กเด็ก4ขวบเด็กนักเรียนแบบว่าที่อยากจะมีประสบการณ์ในการเล่นเทนนิสโดยไม่ได้ว่าจะเป็นนักเทนนิสอาชีพจะบอกว่านี่เป็นอาชีพแรกหลังจากที่คุณแขวนแร็กเก็ตแล้วไหมก็ยังอยู่ในแวดวงเทนนิสในแง่ของการเปิดอะคาเดมี่อะไรอย่างงี้มั้ยไม่ใช่ไม่ได้สนใจกีฬาเทนนิสเลยหลังจากที่แขวนแร็กเก็ตครับสนใจแข่งมอเตอร์ไซค์สนใจเปิดร้านอาหารครับสนใจสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ถนัดซึ่งได้ลองทำหมดแล้วนะลองทำหมดแล้วนักแข่งครับเคยลงทุนเปิดร้านอาหารครับเรียบร้อยหมดแล้วฮะอะไรเป็นเหตุผล ที่คุณพาตัวเองไปอยู่ในสิ่งที่คุณบอกว่าคุณไม่ได้สนใจหรือคุณแค่อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆอยากมีประสบการณ์ใหม่แล้วก็รู้สึกว่าทำไมต้องให้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดอย่างเดียวแม่งมันก็จะถนัดอย่างเดียวเท่านั้นเลยมันก็คงต้องไปลองอย่างอื่นบ้างคือโดยส่วนตัวชอบที่จะลองทำโน่นทำนี่อยู่แล้วไม่ได้เสียใจกับสิ่งที่ไปทำแล้วมันล้มเหลวเปิดร้านอาหารก็ดีเลยเพราะว่าผมเบื่อฟังความสำเร็จของคุณแล้วขอเอาแบบไม่สำเร็จบ้างขอเอาแบบลูกเจ๊งเป็นประสบการณ์ขอลูกเจ๊งบ้างเจ๊งมาเยอะนะอย่างเช่นร้านอาหารร้านอาหารทำในทองหล่อเคยทำทองหล่อก็หุ้นกับเพื่อนหลายคนแล้วก็รู้สึกว่าเวลาถ้าเราไม่ไปร้านอ่ะไม่มีคนมาเลยอ่ะเราอยู่ร้านเนี่ยโอ้โหอยู่ร้านตีสามตีสี่บอกเฮ้ยอย่างนี้สองเดือนยังไม่ไหวอยู่ตีสามตีสี่เดียวไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าเราก็มองดูว่าเราอยากที่จะอยู่กับเพื่อนสังสรรค์กับเพื่อนเพราะว่าเราเพิ่งแขวนแร็กเก็ตมาชีวิต30กว่าปีในช่วงที่เล่นอาชีพมาเนี่ยจนอายุ30เนี่ยผมแขวนแร็กเก็ตมา30เราไม่มีเวลาให้กับตัวเองเลยในมุมของครอบครัวในมุมของเพื่อนในมุมของวัยรุ่นก็กลับมาใช้ชีวิตเป็นคนปกติบ้างเต็มเลยฮะเต็มๆเลย5ปี6ปีนี่คือเต็มเลยแหละครับเทนนิสคือไม่ตามผลไม่อะไรเลยก็ผมคิดว่าดีเพราะว่าเราควรจะต้องเอาตัวออกมาจากตรงนั้นแต่หลายๆคนก็คอนติเนียต่อก็ไปเป็นโค้ชไปอะไรต่อต้องเดินทางต่อผมว่าโค้ชได้เท่าไหร่ไปคำนวณดูค่าโค้ชค่าจ้างเท่าไหร่สัปดาห์ละเท่าไหร่สัปดาห์ละแสนสมมติประมาณนี้ทุกวันนี้ไม่เป็นสัปดาห์แสนครับ1เดือน 400,000 แล้วถ้าผมอยู่เมืองไทยผมได้ 400,000 เท่ากันผมลูกอยู่เมืองไทยผมไม่ต้องเดินทางเดินทางก็ต้องเดินทาง35สัปดาห์เพราะนั้นผมเลือกที่อยู่บ้านแล้วก็ได้รายรับใกล้เคียงกับที่ออกไปข้างนอกเผื่อจะเยอะกว่าอีกอันนึงที่ได้จำได้นะถ้าจำได้ก็คือผลิตภัณฑ์เสริมของผู้ชายอันนี้ทำอยู่ประมาณสัก 4-5 ปีแล้วก็สำเร็จเลยอันนั้นสำเร็จเลย9เดือนก็คืนทุนในสิ่งที่เราทำแล้วก็เอ้ยมันตอบโจทย์เราเลยรู้ว่าธุรกิจอาหารเสริมยิ่งเฉพาะในช่วงนั้น
ถือว่าบูมมากช่วงนี้ก็บูมคุณเป็นเจ้าแรกๆที่เริ่มเลยว่ายังไงแต่ถ้ามันเริ่มวันนี้ไม่ง่ายแล้วนะไม่ง่ายแล้วเพราะว่าผมรู้จักหลายคนเนี่ยก็สุดท้ายกินกันเองนะฮะก็คุณเป็นยุคบุกเบิกอะไรแบบนั้นแล้วก็กีฬามีจุดขายแล้วสุดท้ายก็ได้ให้ขายก็ขายกับฝรั่งต่างชาติมาซื้อต่างชาติมาซื้อแล้วเราก็ดูแล้วเอ้ยมันเริ่มดรอปแล้วเริ่มดรอปเริ่มที่จะดาวแล้วแต่สำหรับเขาเขายังรู้สึกว่ามันเฮ้ยเจ๋งอ่ะสดใหม่บอกโอเคงั้นก็ยินดีที่ให้คุณไปทำต่อมีอาหารเสริมแล้วมีอะไรฮะก็ตอนนี้ที่ดูแลจริงๆเลยก็คือที่บ้านที่ขอนแก่นก็คือธุรกิจบ่อตกปลาร้านอาหารคาเฟ่เพราะว่าไอ้เงินก้อนนี้มันคือเงินที่เราทำมาได้นั่นแหละแล้วเราก็มาลงทุนซื้อที่ไว้อสังหาริมทรัพย์ไว้ซื้อที่ไว้แล้วก็เลยว่าวันหนึ่งอ่ะยังไงก็ต้องกลับบ้านอ่ะก็ต้องกลับบ้านแล้วก็ต้องมาทำแต่มันก็เป็นที่เราคืนนี้ขนาดกี่ไร่คืนนี้80ไร่ซื้อที่เป็นที่ที่ซื้อเก็บไว้ซื้อเก็บไว้แล้วคุณก็เลยมาพัฒนาให้มันกลายเป็นอะไรสักอย่างแต่ระหว่างนั้นคุณพ่อมาพัฒนาให้แล้วครับมาทำเป็นรีสอร์ทสัมมนาโรงแรมตอนนั้นอยู่ประมาณ40ห้องครับแล้วก็มันมีบ่อปลามันจริงๆเป็นบ่อที่เราขุดขึ้นมาเพื่อที่ถมดินนะครับแล้วก็วันนึงเราก็รู้ว่ามันคงต้องทำอะไรสักอย่างกับตรงนี้แล้วมันก็จังหวะดีว่าเพื่อนที่เขาชอบตกปลาก็มันมานำเสนอแนะนำให้นะว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเขาชิงเงินกันขนาดนั้นอะไรเนี่ยเฮ้ยคนตกปลาเยอะขนาดนั้นเหรอบอกเลยนะคนตกปลาเยอะมากเยอะมากเป็นกีฬาที่คนตกปลาเยอะมากแล้วไม่ถ้าจะไม่ต้องใช้สปอนเซอร์เลยก็เรียกว่าก็ยังอยู่ในแวดวงกีฬาในแวดวงกีฬาคือผมคิดยังไงให้ตายผมคิดไม่ออกเลยว่านักเทนนิสเปิดบ่อตกปลาได้ยังไงเกี่ยวข้องไหมใช้มือยังไม่เกี่ยวนะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวคือในการทำอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันต้องขุดดินขึ้นมาปรับปรุงพื้นที่ใช่ทำให้เกิดบ่อขนาดใหญ่ขึ้นครับใช่ใจรักอยู่แล้วไหมฮะกีฬานี้ต้องบอกว่าไม่ชอบเลยไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบอย่างนั้นหมายความว่าไม่ได้รู้จักกีฬานี้แบบตั้งแต่เด็กอ่ะเหมือนเทนนิสที่เรารู้จักมาก็เอาตกปลารู้สึกตกปลาพักผ่อนเอาคันเบ็ดไปวางแล้วก็นั่งสั่งอาหารกินสั่งข้าวกินคุยกับเพื่อนนั่นจะเป็นสไตล์นั้นมากกว่าเป็นสไตล์พักผ่อนไม่ใช่นะเคยเนี่ยนะเคยเนี่ยผ่านมาแล้วนี่ผมเนี่ยอยู่ในจักรวาลมาเวลของการตกปลาเล่าให้ฟังหน่อยผมไม่มีประสบการณ์อันนี้มันสนุนราคาการแข่งขันคือต้องบอกเลยว่ากีฬาตกปลาเนี่ยมันเป็นเนเจอร์ของคนไทยเลยพอมันมีบ่อตกปลามาตรฐานที่มีกติกามีฟาซิลิตี้การจัดการดีๆมีเงินรางวัลที่น่าสนใจมีที่พักมีอะไรก็ตามแต่กึ่งท่องเที่ยวเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้รับความนิยมผมเดาว่าวันหยุดก็มากันเป็นแฟมิลี่เลยถูกไหมใช่ครับเป็นสไตล์ครอบครัวเลยพ่อบ้านก็ใส่ไปแม่บ้านก็นู่นนี่ก็ลูกๆก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมีกิจกรรมอื่นในกิจกรรมอื่นนะในพื้นที่มีกิจกรรมอื่นมีเหมือนโซนคิดโซนก็คือเด็กเล่นแล้วก็อย่างเงี้ยพ่อบ้านก็ตกปลาไปแม่บ้านก็พาลูกเดินเล่นแล้วก็ไปเล่นคิดโซนแล้วก็ไปนั่งกินกาแฟอะไรเงี้ยคือมันครบวงจรตรงนั้นเอางี้ตอนแรกที่มีเพื่อนมาแนะนำว่าเฮ้ยบอลมีบึ้งขนาดเนี้ยทำบ่อตกปลาดิคุณคงจะงงๆอยู่ตอนนั้นงงเลยฮะงงเลยแต่คุณก็ตัดสินใจลองตัดสินใจแต่ว่าก่อนตัดสินใจคือผมใช้เวลาปีหนึ่งในการที่จะวิ่งดูบ่อต่างๆศึกษาก่อนต้องวิ่งดูก่อนว่าเฮ้ยมันจริงแบบที่เพื่อนพูดไหมแล้วคนมันเยอะไหมเป็นสไตล์ไหนแล้วที่เขาทำกันตอนนี้มันดีหรือมันไม่ดีตรงไหนถ้าเราทำเราจะพัฒนาตรงไหนเช่นห้องน้ำเช่นซุ้มกรรมการเส้นซุ้มที่นักกีฬามาแข่งมันจะต้องให้มันมาตรฐานในสิ่งที่เราอยากให้เป็นในสิ่งที่เราเป็นนักกีฬามันควรต้องมาตรฐานควรจะต้องมาตรฐานด้วยนะก็เลยไปดูงานโอ้เงินรางวัลท่านผู้ชมครับ7หลักเลยเหรอแมตช์ที่บ่อตกปลาสี่พันเนี่ยเป็นแมตช์แรกปีที่แล้วเนี่ยที่เราจัดคือแมตช์ชิงเงินล้านคุณพูดอย่างนี้เนี่ยนะคนได้เห็นในคอนเทนต์เนี่ยนะแห่กันไปบ่อแตกนะผมบอกเลยเพราะปกติเนี่ยประสบการณ์ของผมเคยไปแข่งหม้อหุงข้าวไฟฟ้าลมเงินสดเต็มที่ 5,000 หมื่นอะไรประมาณนี้ของรางวัลที่เขาขอสปอนเซอร์มาอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นแต่จริงก็อยากไปสนุกมากกว่าแต่อันนี้คือบอกเงินล้านเลยว่าอย่างนั้นบอกเงินล้านนะสำหรับบทบาทสี่พันที่ภาคอีสานกรุงเทพมีแล้วแล้วก็หลายๆบอกก็เริ่มมีการแข่งขันนี้แล้วแต่ว่าในช่วงนี้ก็อย่างที่เรารู้ว่ามันก็คงการเดินทางยังค่อนข้างที่ยากอยู่แต่ว่าแมตช์ประจำปีเนี่ยมีแน่นอน19ธันวาแล้วในส่วนอื่นที่ไม่ใช่การตกปลาฮะในเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณใช้ความรู้หรือใช้ประสบการณ์ยังไงในการบริหารมันก็เราดูก่อนว่าเรามีอะไรที่หน้างานเรามีห้องพักเรามีบ่อตกปลาเรามีร้านอาหารทำไงให้คนกลุ่มนี้เข้ามาได้อาจจะไม่ใช่กลุ่มที่มาตกปลาอย่างเดียวมันก็ต้องมีกลุ่มที่อยากมาทานข้าวเป็นกลุ่มที่เป็นแนวคาเฟ่เป็นกลุ่มออฟโรดที่ต้องการมากางเต็นท์คือพื้นที่มันมีคือหน้างานเรามีให้สามารถทำได้เยอะมันก็เลยค่อนข้างที่จะง่ายกับการที่จะคิดแต่ถ้ามันไม่มีไอ้หน้างานให้พื้นที่ที่เราทำอ่ะมันก็คงโอ้โหต้องไปทำยังไงต้องไปเช่าหรือต้องทำยังไงจัดอีเวนต์อะไรมันคงจะยากขึ้นแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้แต่ว่าที่เรามีอ่ะมันคือเราลงทุนไว้แล้วอ่ะ
มันลงทุนไปแล้วหมดเลยหมดเลยเพราะฉะนั้นในการที่มาต่อยอดมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์แล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่าโชคดีว่าคนในที่ไม่ใช่วงการเทนนิสอะตกปลาร้านอาหารเขาต้อนรับพาดอนผมโชคดีตรงนี้มากที่ยังมีแต่ก่อนเขาเรียกว่าขวัญใจชาวไทยนะก็ยังเป็นคำนั้นอยู่แล้วก็ยังรู้สึกว่าต้อนรับอยากให้พาดอนทำพาดอนทำก็มาช่วยกันมาเป็นไงพอดอนตรงนี้มันดีไหมเดี๋ยวพี่ช่วยดูผู้คนในแวดวงตกปลาก็ให้การต้อนรับคุณดีให้การต้อนรับดีไม่ได้มีตบซับรับน้องอะไรยังไงไม่มีแต่ก็งงหน่อยฮะพอดอนทำปอดตกปลาเหรอใช่ฟังแล้วก็งงผมว่าฮะคิดยังไงไม่น่าเกี่ยวกันผมอย่างที่บอกนะผมเทนนิสเนี่ยผมยึดอยู่แล้วแหละว่าจะต้องทำอะไรบ้างนะแต่ว่ากีฬาอื่นอ่ะผมยังไงก็ต้องยึดแนวกีฬาครับตุยาตกปลาก็เป็นกีฬาสนุกเกอร์เมื่อกี้เกินไปหน่อยแล้วนะว่าผมอยากทำสนุกเกอร์อยากทำโต๊ะสนุกนี่เมื่อกี้เกินไปผมว่าคุยกับพี่ต๋องเลยดีกว่าคุณควรจะปรึกษามหาบุรุษถูกต้องสิทธิ์ชัยนะครับโอเคเพราะว่าเทนนิสมันเราประสบความสำเร็จแล้วในมุมของการเป็นนักอาชีพนะแล้วก็การที่จะทำธุรกิจในเรื่องของเทนนิสมันผมว่ามันโอเคแล้วผมสรุปอีกได้ไหมครับว่าสรีรวมเนี่ยเงินที่หาได้ต่อปีแล้วต้องกี่ปีอะเกือบ20ปีนะฮะที่แข่งขันมาทั้งสปอนเซอร์ชิพทั้ง appearance fee รวมไปถึงเงินรางวัลอยู่ได้แหละอยู่ได้จนมันตายแหละยากที่จะผลาญจนหมดแต่พี่บอลยังต่อยอดอย่างต่อเนื่องยังหาอะไรลงทุนอย่างต่อเนื่องแล้วอนาคตวางไว้อย่างไรจะไปลงอะไรอีกไหมตอนนี้ผมจะทำตรงนี้ให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากกว่านี้แล้วก็ลูกสาว4ขวบย้อนลูกสาว4ขวบนิดนึงตอนนี้มันก็มีคำถามว่าเล่นเทนนิสหรือเปล่าเล่นกอล์ฟเปล่าหรือจะทำอะไรจะวางให้เขาเป็นอะไรก็วางไม่ได้ให้เขาเป็นอะไรแต่ก็สามารถนำทางได้อ๋อวันนี้เราต้องมาคุยกับเขาในฐานะที่เป็นคุณพ่อลูกสาววัย4ขวบแล้วเพราะว่าทิศทางการใช้ชีวิตมันต้องคิดอีกแบบละครับคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็ลูกสาวกับเส้นทางกีฬาข้อนี้อยากให้เขาเป็นนักกีฬาอยากให้เป็นนักกีฬาอาชีพอยากเป็นนักกีฬาอาชีพเพราะว่ามันน่าจะต้องบอกว่าอยู่ในสายเลือดแล้วก็เราพาเขาไปสนามนี้เนี่ยเขาตีเขาเล่นเขาเอนจอยเขาเป็นธรรมชาติเหมือนกับที่เราเป็นเด็กกันแหละแต่ว่าช่วงหลังนี้ห่างวันนี้หนึ่งสองสามเดือนยังไม่ได้พาไปสนามเทนนิสเลยเพราะมัวยุ่งกับบ่อตกปลาอยู่แต่ว่าในนั้นน่ะเดี๋ยวมันก็ต้องมีสนามเทนนิสในนั้นลูกสาวคือน้องชื่อน้องอะไรครับน้องเชอร์ลินนะน้องเชอร์ลินมีทรงไหมกับเทนนิสมีทรงไหมตอนนี้ต้องบอกว่าพอได้นะพอได้คือความเป็นนักกีฬาความแข็งแรงอ่ะดูแล้วแบบมันค่อนข้างเป็นผู้ชายผมว่ามันออกได้หัวก้อยหนึ่งก็คือเติบโตแล้วก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้พ่อกับสองอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เขาชอบคุณรับได้ทั้งสองหน้าไหมแน่นอนต้องรับได้อยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นในอาชีพก็อย่างที่ต้องการไหมก็ถ้าเป็นได้ก็ดีแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็ใช้แนวทางกีฬาไปเรียนต่อไปเรียนต่ออเมริกาเรียนต่อต่างประเทศก็ออกไปแนวนั้นเลยเพราะผมเชื่อว่าเขาจำเป็นที่จะต้องไปศึกษาชีวิตนอกประเทศไทยนะเพราะว่าเป็นการศึกษาที่แบบมันโดยตรงอย่างที่ผมเล่าให้ฟังตอนแรกต้องขออนุญาตถามถ้าน้องเชอร์ลินอายุมากขึ้นกว่านี้รู้เรื่องการจัดการเงินส่วนบุคคลแล้วอ่ะเงินไปโรงเรียนนี่แหละจะมีพี่บอลมีแท็กติกหรือมีกลยุทธ์ในการสอนน้องเขาอย่างไรสอนลูกสาวคนนี้อย่างไรถ้าให้ตังค์ไปแล้วใช่ไหมสมมติให้ตังค์ไปโรงเรียนเท่าไหร่ดีอ่ะให้ไปเท่าไหร่ดีโอ้โหพอสอนนี้เดี๋ยวนะร้อยหนึ่งพอไหมฮะร้อยหนึ่งพอไหมสมมติเป็นร้อยหนึ่งต่อวันร้อยบาทต่อวันกลับมาต้องเหลือ70ไอ้โทษจะมาเหลือ30 70โหดไปกลับมาต้องเหลือ30ให้100ต้องเหลือ30เพื่อ30ครับแล้วทำไมไม่ให้70ตั้งแต่ได้เพื่อให้เขาไปใช้มันก็จะรู้สึกว่าใช้เต็มที่หมดเลยเพราะฉะนั้นจะให้เขารู้จักว่าโอเค101คุณต้องเหลือมากลับบ้านนะจะเหลือเท่าไหร่ก็แล้วแต่ต้องให้อย่าให้น้อยกว่า30ถ้าน้อยกว่า30ทำไมมันเหลือน้อยกว่า30ทำไมเหลือ20อีก10ไปไหนอ๋อพอดีหนูมีรายงานนั่นนี่นู่นก็ว่าไปตามนั้นต้องมีเหตุผลในการใช้ตังค์ถ้าเกิดสุดท้ายเขากลายเป็นนักกีฬาอาชีพคุณจะปล่อยให้เขากำ 70,000 บาทแล้วไปตายเอาดับหน้าเหมือนที่คุณทำหรือว่าคุณจะยังไงมันก็อาจจะมีช็อตแบบนั้นเพื่อที่ให้เขามีความแข็งแกร่งขึ้นในการรักษาเงินก้อนนี้ไม่ได้รักษาไว้อย่างเดียวให้มันครบ 70,000 มันต้องไปใช้ด้วยแล้วใช้ยังไงให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้สำคัญในการที่จะดำเนินชีวิตต่อเพราะว่ามันก็เป็นปัจจัยนึงที่สำคัญในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถสอนเขาได้ก็คือเรื่องนิสัยเรื่องมารยาทในสังคมส่วนเรื่องการเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราต้องพยายามสอนเขาเหมือนอย่างที่คุณพ่อสอนพ่อสอนไม่ได้มานั่งสอนเอ้ยต้องเท่านี้พ่อมานั่งสอนด้วยวิธีว่าฉันเก็บให้เธอกูเก็บให้มึงแล้วกันกูเก็บให้มึงแล้วเดี๋ยวมึงดูแลต่อแต่ว่าระหว่างนั้นจะเอาอะไรมาขอไม่ได้ใช้ต้องยังมีอะไรมาแลกว่างั้น
ประมาณนั้นก็คือจะไม่ได้แบบสามารถที่หยิบเงินใช้เองได้นะบัตรเนี่ยมีคนละใบในขณะนั้นแต่จะใช้อะไรต้องบอกจะใช้ต้องบอกนอกจากว่าอยากได้จริงๆอ่ะจะไม่บอกเข้าใจอยากได้จริงๆไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเอาก่อนแล้วกันขอก่อนแล้วกันเพราะพอดีซื้อนี่มาก็ต้องให้ช็อตแบบนั้นเขาบ้างมันก็ต้องมีความยืดหยุ่นในการใช้จ่ายนั่นแหละแต่ว่าให้เขารู้จักการเก็บออมนึกถึงกระปุกออมสินเลยอ่ะว่ากลับมาบ้านสมัยเด็กอ่ะกลับมาบ้านต้องเหลือเท่าไหร่ต้องมาหยอดหยอดเดือนนี้เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็ให้รู้จักการออมแล้วกันนะมาถึงนาทีนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับพี่แบงค์ผู้ชายคนนี้ไม่เคยทำให้เราผิดหวังเลยนะในวันที่ถือแร็กเก็ตในฐานะตัวแทนคนไทยก็นี่คือหนึ่งในขวัญใจชาวไทยให้ได้ลุ้นกันหน้าจอให้ได้มีความสุขทุกทีวันหนึ่งแขวนแร็กเก็ตแล้วในชีวิตจริงของเขาเรื่องราวการบริหารจัดการว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องธุรกิจก็มีหลายเรื่องที่ถือว่าเป็นแบบอย่างให้นักกีฬารุ่นหลังๆได้วันนี้กลายมาเป็นคุณพ่อลูกสาววัย4ขวบฟังดูจากทรงแล้วผมบอกได้เลยว่าลูกสาวมีแววประสบความสำเร็จเหมือนพ่อเพราะว่าอย่างที่บอกพื้นฐานนะไม่ว่าจะเป็นถ้าทางกีฬาเราก็มีคนที่เก่งที่สุดในประเทศนี้คอยโค้ชให้กับเด็กคนนี้อยู่แล้วแล้วก็วินัยในเรื่องการใช้เงินในการใช้ชีวิตก็ถือว่าผู้ชายคนนี้เป็นแบบอย่างค่อนข้างรัดกุมนั่นแหละฮะโอเคเดี๋ยวจะไปแวะเยี่ยมเยียนที่บ่อตุ๊กตาขอไปทั้งครอบครัวเลยแบบร้านนะแบ่งเงินร้านนะแบ่งเงินร้านแบ่งเงินร้านนะพลาดไม่ได้ผมชนะเดี๋ยวนะผมชนะขึ้นมาคนจะคอรหาหรือเปล่าว่าสนิทกันแล้วแอบเอาแบบว่าบอกเหยื่อสูตรเด็ดอะไรไม่ได้นะไม่ได้นะผมจะแข่งอย่างยุติธรรมเลยนะผมขออนุญาตเข้าข้างเขาได้ไหมแบบลงทุนให้อะไรได้เลยครับได้เลยฮะมีเขามีไหมมีไซเบ็ดไหมคือคุณกะจะมาออกค่าสมัครแต่หาครึ่งเนี่ยตกไม่เป็นไงม้าตัวไหนหากินง่ายไงม้าตัวไหนน่าเข้าเข้าวินเข้าเพจโอเคอันนี้ออกแนวนักลงทุนอันนี้เราจ่ายค่าสมัครแล้วกันได้ครับโอเคแต่ถ้าเกิดผมไม่ได้รางวัลอะไรมาอย่ามาว่ากันนะไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรฮะโอเคดีใจมากๆที่ได้คุยกันเดี๋ยวแวะไปเยี่ยมที่หวานแก่นได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ครับคุณบอลพราดอนครับนักเทนนิสชาวไทยระดับโลกติดท็อป10มาแล้วเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการลงทุนที่เขาทำอยู่ณปัจจุบันเนี่ยนะฮะยังไม่รีไทร์นะโอเคไปทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์นะครับแล้วก็มีในส่วนของการลงทุนบ่อปลาและวิลเลจด้วยตรงนี้พี่หลินจะแนะนำลงทุนเพิ่มเติมอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วลงทุนโดยส่วนตัวในเรื่องธุรกิจส่วนตัวเนี่ยอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่แน่ใจว่าการลงทุนในธุรกิจส่วนตัวตรงนี้เป็นการลงทุนที่ใช้เงินตัวเองทั้งหมดหรือมีกู้ธนาคารบางส่วนถ้าหากว่ามีในเรื่องของการลงทุนกู้ทำธุรกิจอะค่ะก็อาจจะเริ่มต้นโดยมีเขาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าคุ้มครองวงเงินสินเชื่ออย่างเงี้ยนะคะสมมติว่า เรากู้ธนาคารเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะเอามาคุ้มครองวงเงินในส่วนที่เกิดถ้าเรามีความเสี่ยงเป็นอะไรไปนะคะตรงนี้เนี่ยจะเอามาใช้ในเรื่องของหนี้แทนดังนั้นกิจการยังคงดำเนินต่อไปได้คือถ้าเป็นการกู้มาเนี่ยนะฮะจากสถาบันการเงินหรือเป็นสินเชื่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นภาระตกท่อนะเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันสามารถช่วยได้ถูกไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่ทำธุรกิจอย่างถึงแม้นี้จะค่อนข้างจะเป็นธุรกิจในครอบครัวแต่ก็คือต้องมีพี่น้องที่จะรันธุรกิจต่อไปใช่ไหมคะกรณีที่คีย์หลักของสักคนหนึ่งเป็นขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือเราจะคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้นะครับเหมือนมีหลักประกันนั่นเองใช่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราอยู่ต่อเถอะอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปเลยใช่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการลงทุนเงินที่เก็บหอมรอมริบมาแล้วครับควักสดเลยเงี้ยจะแนะนำอย่างไรครับจริงๆแล้วถ้าแบ่งเงินส่วนนึงออกมาลงทุนในธุรกิจแบบนี้นะคะ อยากที่จะให้ออมในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมนะคะนอกเหนือจากเงินฝากทั่วไปหรือบางคนอาจจะมีลงทุนในหุ้นลงทุนในกองทุนอะไรอยู่แล้วนะคะการลงทุนหรือการที่เราแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาซื้อเครื่องมือทางการเงินประเภทประกันนะคะก็จะช่วยเราในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเพราะว่าแต่ละเครื่องมือของการบริหารการเงินเครื่องมือทางการเงินต่างๆเนี่ยจะมีจุดดีจุดเด่นของตัวเองที่แตกต่างกันไปอยู่แล้วค่ะเวลาเขาไปแข่งเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์หรือคนจัดในประเทศนั้นๆเนี่ยเขาทำประกันไว้ให้อยู่แล้วจำเป็นต้องซื้อเพิ่มเติมไหม
จริงๆแล้วถ้าเกิดความคุ้มครองกรณีที่ไปเฉพาะทัวร์นาเมนต์มักจะคุ้มครองในช่วงระยะเวลาพีเรียดที่อยู่ในทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าการซื้อประกันเนี่ยมักจะคุ้มครองเราตลอดเวลาแล้วก็สมมติว่าจบทัวร์นาเมนต์ไปแล้วอะความคุ้มครองตรงนี้เรายังเดินหน้าต่อเราจะซื้อกรมธรรม์ที่คุ้มครองเรื่องอะไรของเราบ้างอย่างตอนนี้ประกันมีเยอะมากเลยคุ้มครองชีวิตคุ้มครองสุขภาพคุ้มครองโรคร้ายแรงสามารถใช้ประกันเป็นเรื่องของการออมได้แล้วก็สามารถที่จะซื้อประกันชีวิตควบการลงทุนที่จะต่อยอดความมั่งคั่งได้อีกเพราะฉะนั้นตอนนี้ประกันที่ตอบโจทย์ในเรื่องความต้องการมีหลากหลายมากๆเลยอะค่ะครับผมสำหรับระดับโลกอย่างพี่บอลพระดอนเนี่ยนะฮะก็คือรายได้รับออกมาเนี่ย8หลัก9หลักก็ถึงไปแล้วนะฮะทางด้านของแผนก private wealth หรือประมาณเนี้ยสามารถมาช่วยบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนครับค่ะก็เราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะที่เอาไว้ดูแลลูกค้าค่ะสมมติว่าอย่างสมมติถ้าคุณบอลมาใช้บริการธนาคารของเราเราก็จะมีการจัดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะที่ไปดูแลคุณบอลโดยตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้คำปรึกษาเฉพาะในเรื่องของการบริหารพอร์ตโฟลิโอของคุณบอลโดยเฉพาะค่ะครับผมล่าสุดนะครับมีลูกสาวตัวเล็กกำลังโตเลยกำลังชอบเทนนิสเลยนะครับควรจะมีการลงทุนเผื่อน้องเขาด้วยไหมครับค่ะจริงๆแล้วอย่างของน้องอาจจะเริ่มต้นโดยการที่เริ่มต้นออมเพื่อการศึกษาก็ได้ค่ะจนกระทั่งถึงวัยหนึ่งเกิดอยากจะส่งลูก เรียนจนจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเรียนต่างประเทศเรียนมหาวิทยาลัยดีๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลักประกันให้แน่ใจได้ว่าถึงณเวลาหนึ่งจะมีเงินก้อนตรงนี้พอให้กับลูกที่จะเรียนในอนาคตอันนี้เป็นการออมเพื่อการศึกษาอันที่สองเลยคือเด็กในวัยนี้ค่ะบางทีเราอาจจะเผื่อในเรื่องของการเจ็บป่วยได้ก็อาจจะซื้อเป็นอย่างเช่น OPD เด็กนะคะค่ารักษาพยาบาลเด็กอย่างนี้เป็นต้นค่ะครับผมควรจะ cover ขนาดไหนครับในส่วนของการซื้อประกันให้ลูกเนี่ยฮะค่ะควรจะ cover ขนาดแบบไปต่างประเทศสามารถไปเข้าโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้เลยไหมครับค่ะจริงๆแล้วประกันสุขภาพนะคะสามารถเลือกให้ cover worldwide ได้คือไปเดินทางต่างประเทศเกิดเจ็บป่วยก็ยังให้ความคุ้มครองอยู่ค่ะค่ะครับผมสำหรับในส่วนของประกันสุขภาพโดยเฉพาะประกันของลูกเนี่ยหลายๆคนมองว่าเป็นประกันที่เสียเปล่าค่ะตรงนี้เราควรจะปรับมุมมองอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วอยากให้มองว่าเหมือนเราบริหารความเสี่ยงในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อปีเอาไว้สมมติว่าเวลาที่เราซื้อนะคะอย่างเช่นบางทีประกันเด็กเนี่ยคุ้มครองวงเงินตั้งเป็นล้านแต่เบี้ยแค่หลักหมื่นบาทอย่างนี้เป็นต้นสมมติว่าถ้าเรามองว่าในปีนึงเกิดลูกเจ็บป่วยหรือคือถ้าป่วยเบาเราจะไม่รู้สึกแต่ถ้าป่วยหนักซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดกับใครบ้างใช่ไหมคะเกิดมีความเสี่ยงตรงนั้นอ่ะแล้วเกิดป่วยหนักใช้เงินเยอะเราจะเริ่มรู้สึกว่าประกันอ่ะคุ้มทันทีแต่อย่างน้อยเราคือเราบริหารค่าใช้จ่ายเรารู้ว่าอ๋อเราจ่ายเงินเนี้ยตรงเนี้ยหลักหมื่นนะกรณีเป็นไรเนี่ยเรามีเงินที่จะรักษาเราอ่ะหลักแสนหลักล้านสมมุติค่ะเขาเรียกว่า cap loss ถูกไหมฮะใช่คือจำกัดการสูญเสียหรือจำกัดรายได้ที่จะต้องเสียไปกับการที่จะไปดูแลสุขภาพไปรักษาพยาบาลใช่อันนี้ดูแลได้ทั้งครอบครัวเลยไหมครับดูจริงๆแล้วถ้าซื้อประกันสุขภาพเนี่ยคอนเซปต์เดียวกันคอนเซปต์เดียวกันทั้งครอบครัวใช่ค่ะกับผู้ใหญ่ก็เหมือนกันค่ะนะฮะการลงทุนในส่วนของล่าสุดไปลงทุนบ่อตกปลาแล้วก็ทำวิลเลจด้วยตรงนี้พี่หลินมองอย่างไรฮะในส่วนของการลงทุนความเสี่ยงขนาดไหนครับจริงๆเรื่องของธุรกิจคิดว่าคุณวันก็คงต้องลงตามความชอบหรือความถนัดของตัวเองอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าในเรื่องของถ้าเรามีเงินก้อนในการที่จะไปลงทุนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดอย่างถ้าเป็นผู้เชี่ยวชาญเราให้คำปรึกษานะคะก็อาจจะบอกว่าน่าจะทำในเรื่องของ asset allocation อย่างเช่นว่าลงในธุรกิจส่วนหนึ่งลงในเงินออมส่วนหนึ่งลงในเรื่องของการจัดการบริหารความเสี่ยง อีกส่วนหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะมีในเรื่องของการแบ่งเงินเนี่ยเป็นนิดต่างๆเป็นก้อนๆนะคะครับผมสมมติพี่บอลล่ะตีต่างอายุสักประมาณเกือบ50 40กลาง40ปลายเกือบ50ลูกสาว1คนในวัย 5-6 ขวบควรจะมีการกระจายกระตะกร้าการลงทุนอย่างไรบ้างคะกี่เปอร์เซ็นต์บ้างค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดลงไม่แน่ใจว่าลงทุนในธุรกิจประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ทราบระดับเวลของคุณบอล นะคะคิดว่าต้องมีเยอะเลยแหละเพราะว่าเมื่อก่อนนี้รายได้อย่างต่อปีที่พีคเนี่ย 8-9 หลักอันนี้ต้องมีเก็บเอาไว้พอสมควรนะคะถ้าพูดถึงเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เข้ามาในแต่ละช่วงอะค่ะพอวัยประมาณ50น่ะเป็นวัยที่เหมือน accumulate หรือว่าสะสมความมั่งคั่งมาแล้วประมาณหนึ่งมีในเรื่องของการ protect
หรือปกป้องความมั่งคั่งของตัวเองมาแล้วระดับหนึ่งดังนั้นอาจจะเตรียมเผื่อในเรื่องของการส่งต่อความมั่งคั่งด้วยทีนี้เงินที่เวลาเข้ามาในช่วงนี้ค่ะอาจจะไม่ได้เน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าด้วยวัยที่เรามากแล้วถ้าเวลาเราล้มเราก็จะลุกเหมือนสมัยเด็กๆไม่ได้ใช่ไหมคะเราก็อาจจะลงทุนกระจายอยู่ในความเสี่ยงที่พอประมาณไม่ได้เสี่ยงสูงมากๆเหมือนทั้งพอร์ตเอาไปลงหุ้นหมดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะน่าจะต้องลงอะไรที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ต่ำลงมานะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลงทุนในหุ้นกู้พันธบัตรที่เสี่ยงน้อยหน่อยอะโลเคทไปส่วนนึงหรือว่าเงินฝากธนาคารอีกส่วนนึงที่ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนอยู่ในธุรกิจอยู่แล้วนะคะอีกส่วนนึงเอามาลงในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเช่นประกันบ้างนะคะถ้าให้หลินแบ่งก็น่าจะสักประมาณ3ในธุรกิจไม่แน่ใจอาจจะ 40% ไปลงในส่วนของธุรกิจที่ตัวเองชอบใช่ค่ะแล้วก็ลงทุนอันอื่นที่สร้างความมั่งคั่งอีกสัก30อย่างนี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นในเรื่องของเงินออมที่ค่อนข้างจะsecure ครับคือเก็บไประยะยาวใช่ค่ะแต่30เนี่ยก็คือเป็นการลงทุนไล่ผู้จัดการกองทุนหรือระดับมืออาชีพ ช่วยดูแลอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวครับผมแต่ว่าจริงๆเราต้องประเมินความต้องการของคุณบอลเองด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเพราะว่าความเสี่ยงของแต่ละท่านวัยแต่ละท่านต่างกันใช่ค่ะก็รับได้ต่างกันหรือบางคนที่ไม่ทำธุรกิจก็อาจจะไม่ต้องมีการกันก้อนแรกเขาก็อาจจะลงในเรื่องต่างๆในรูปแบบอื่นนักกีฬาฮะเราคุยกันมาเยอะมีข้อจำกัดทางด้านของกายภาพคือสามารถเล่นแบบแอคทีฟจริงๆเนี่ยได้ถึงประมาณสัก30ปลาย40หลังจากนั้นเนี่ยเขาสามารถเอาเงินที่เก็บหอมรอมริบเนี่ยทำให้ตนเองสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตทำได้ไหมครับจริงๆแล้วถ้าจริงๆเป็นนักกีฬานะคะมีเรียกว่ามี DNA อย่างนึงอยู่ในตัวเองอยู่แล้วคือมีวินัยใช่เพราะฉะนั้นน่ะเรื่องนี้สร้างเปลี่ยนจากวินัยในการฝึกฝนกีฬาเป็นวินัยในการออมอ่ะเหลียนคิดว่าง่ายดายนะคะไม่น่ายากนะคะก็แค่อธิบายให้เข้าใจในหลักการใช่ไหมคะทีนี้สมมติว่าเวลาถึงช่วงวัยแต่ว่าคิดว่าคุณบอลเท่าที่ฟังการสัมภาษณ์หรือว่าดูจากการสัมภาษณ์ในหลายรายการนะคะในหลายๆครั้งเพราะว่าก็เป็นแฟนเทนนิสคุณบอลอยู่เหมือนกันก็จะทราบก็จะพอรู้ว่ามีไอเดียเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจมีไอเดียเกี่ยวกับในเรื่องของการออมมาแล้วอยู่บ้างไม่ใช่ว่าไม่เคยออมเลยดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมาต่อยอดในช่วงนี้แค่ว่าต้องการอะไรเป็นพิเศษแอสเซทประเภทไหนเป็นพิเศษหรือนิดอะไรเป็นพิเศษในการที่จะจัดพอร์ตค่ะโอ้โหนี่ชอบมากครับปรับวินัยทางด้านของการฝึกซ้อมในการแข่งขันเพื่อกีฬาและหารายได้มาเนี่ยเอารายได้ตรงนี้แล้วใช้วินัยเดียวกันเนี่ยมาบริหารจัดการเงินให้จีรังและอยู่ได้จนถึงวัยอาวุโสเลยนะว่าใช่ค่ะใช่ค่ะ